ทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอันนี้อวยพรได้อันนี้เป็นสูตรสำเร็จนะฮะต้องอวยพรอย่างนี้เพราะว่าเด็กเกิดน้อยนะคะต้องช่วยกันใช่ไหมคะแต่แปรพูดถึงอายุยืนนะคะเดี๋ยวไปดูคุณยายหน่อยคุณยายวัย73นะคะชื่อว่าคุณยายหน้าม้าอายุยืนเนาะคุณยายหน้าม้าทำไมถึงเรียกคุณยายหน้าม้าไปดูค่ะคุณยายท่านนี้นะคะเป็นช้างค่ะคุณผู้ชมคะช้างอันนี้ยายเหรอคุณยายสิเอ๊ะทำไมดูเหมือนวัยรุ่นเลยๆดูกิ๊บปักผมอ่ะก็เพราะว่าคุณยายมีผมหน้าม้านี่ไงคะอ๋อน่ารักจ้ะจะเรียกว่าผมก็ไม่เชิงเพราะว่านี่คือขนของช้างแต่ไว้ทรงหน้าม้ายาวมาเองเลยแต่จริงๆจะไปเรียกทรงหน้าม้าไม่ได้นะต้องเรียกทรงหน้าช้างไม่งั้นม้าเขาจะรู้สึกว่าแย่งเข้าไปเนี่ยทรงหน้าช้างปกติก็ไม่ค่อยเห็นนะขนยาวแบบนี้นะแต่ว่าโอ้โหยาวมาถึงขั้นเป็นหน้าม้าเนี่ยเคยฮือฮาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คุณยายชื่อว่าคุณยายบุญมาคุณยายบุญมาหรือว่าช้างคุณยายหน้าม้าหรือว่าแมมมอธเมืองไทยเนี่ยนะคะก็มีข่าวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าผมยาวขึ้นมาอีกสลวยกว่าเดิมนะคะยาวเกือบฟุตละควานช้างก็ต้องคอยหวีให้นะคะติดกิ๊บให้ด้วยเพื่อไม่ให้ขนเนี่ยไปแยงตาเพราะว่าบริเวณนี้มันจะยาวขึ้นเหมือนกับช้างผมผ้าเลยนะคะคล้ายกับช้างแมมมอธในยุคโบราณนั่นแหละค่ะและด้วยความน่ารักเพราะว่าคุณยายบุญมาเนี่ยเป็นช้างใจดีก็เลยกลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวนะคะใครที่ไปเที่ยวปางช้างแม่แตงเชียงใหม่ก็อย่าลืมนะคะไปเยี่ยมคุณยายด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็ชอบมากนะครับพอไปเห็นคุณยายดูดิใจดีฟังนักท่องเที่ยวดูนะคะเขาไม่ดุเลยค่ะใจดีผมยาวแล้วก็ผมยาวเท่มากค่ะจับได้ด้วยน่ารักเลยเนาะน่ารักค่ะไปเห็นช้างที่ไหนแบบนี้ไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นช้างผมยาวเลยค่ะจริงๆคุณยายบุญมาเนี่ยฮะไม่ได้เป็นช้างที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกนะมาจากสุโขทัยนู่นแน่นะคะพอดูใกล้ๆจะรู้เลยว่าเป็นคุณยายจริงนะก็เริ่มมีริ้วรอยประสบการณ์เนี่ยฮะดูเหมือนคนผู้หญิงสูงวัยนะพอดูใกล้ๆเขาอ่ะเขาก็จะดูรู้ไว้ว่าแก่แล้วแล้วบางคนก็น้องเขายังไม่เคยเห็นเลยช้างผมยาวไม่เคยเห็นจริงๆอ้าวเราก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะเนี่ยควานช้างต้องคอยหวีให้หวีให้หลบไปจากดวงตาของคุณยายหน่อยนะคะน่ารักจังเลยคุณยายแล้วก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่นะคะสักประมาณ20ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะก็พอมาอยู่ก็ปางช้างคุณบุญทาชัยเลิศเจ้าของปางช้างก็พยายามที่จะเลี้ยงดูไว้อย่างดีนะคะแล้วก็ขนที่ยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ไว้ทรงหน้าม้าให้นะคะช่วงโควิด3ปีมาเนี่ยขนคุณยายเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆบางเส้นเป็นฟุตนะคะก็ยิ่งแปลกใจว่าทำไมคุณยายยิ่งแก่ยิ่งขนยาวแปลกไหมแต่เขาไม่ตัดให้เลยใช่ไหมเขาก็ปล่อยให้ยาวอย่างนั้นใช่ค่ะแต่คอยหวีหลบออกเอาค่ะแต่ช้างทั่วไปเขาจะไม่ผมยาวนี่ไม่เป็นลักษณะพิเศษบางทีก็เหมือนกับห่มผ้าเลยค่ะขนาดนั้นเลยนะคะครับฟังเจ้าของปางช้างแม่แตงนะคะตอนมาเกิดโควิดนะครับก็สังเกตเห็นว่ามันยาวขึ้นน้ำก็ยาวขึ้นตอนนี้ยาวเป็นฟุตเลยครับยาวเป็นฟุตซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นหน้าม้าเขายาวขึ้นเห็นชัดเลยนะครับใช่และช้างเชือกนี้ก็ไม่ได้ทำงานมาเป็น20ปีแล้วนะครับที่สำคัญคือลำตัวเขาก็เริ่มมีขนเยอะขึ้นด้วยใช่ลำตัวนี่เห็นว่าจะเห็นว่าลำตัวมีขนหมดเต็มไปหมดเหมือนแมมมอธเลยนะครับตอนนี้แปลกนะอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยเด็กๆคุณยายไปมุดกออันชันหรือเปล่าส่วนนี้เป็นลูกเป็นหลานค่ะลูกหลานยายอ่ะเนี่ยนี่พลายธันวานะคะเป็นช้างที่วาดรูปได้เป็นมือหนึ่งของปางช้างเลยเป็นหลานของคุณยายบุญมาค่ะแต่เห็นนะคะว่าเหมือนคุณยายไหมน่ารักเขาเริ่มมีขนอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ท่าเขาเรียกอะไรนะผู้หญิงทำเขาเรียกท่าอะไรนะถอนสายบัวถอนสายบัวใช่ไหมท่ามันสักครู่นี้แล้วเขามีขนขึ้นที่ด้านหัวเนี่ยด้านหน้าเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยเหมือนเป็นกรรมพันธุ์เนาะช้างมีขนหรือว่ามีผมเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะเป็นพันธุกรรมใช่ก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละค่ะก็จะเห็นว่าบางคนก็ขนดกนะขบขนแขนขนคิ้วขนตาก็ถ้าก็บางทีก็มาจากเผ่าพันธุ์ใช่นะครับ